รากตำลึงยาโดบเมืองไทยผู้หญิงกินก็ได้ผู้ชายกินก็ดีดีช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนลดน้ำตาลในเลือดบำรุงรังไข่แก้ปวดหลังปวดเอวเหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรยากอีกหนึ่งฉายาของเขาคือโสมไทยจากคลิปที่แล้วที่แม็กพาทำน้ำคลอโรฟิลจากใบตำลึงใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ว่าวันรากตำลึงเนี่ยสรรพคุณดีพอๆกับโสมเลยครับจนได้รับฉายานามว่าโสมไทยมีวิธีการเอามาดองหรือว่าปรุงเป็นยายังไงเดี๋ยววันนี้แม็กสดจากสวนน่านนะครับจะพาทุกคนไปทำกันครับแม็กทำอะไรครับขุดจิ้งหรีดจิ้งหรีดเหรอ ไม่ใช่แม่จำได้ไหมวันนั้นที่หนูทำไอคลอโรฟิลจากใบตำลึงแล้วหนูบอกแม่ว่ารากตำลึงเนี่ยประโยชน์เยอะมากเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโสมเมืองไทยใครที่แบบว่ารู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยนะฮะหรือแบบว่าปัญหามีบุตรยากนะฮะหรือว่าไม่ปึ๋งไม่ปังอ่ะนี่ละตำลึงช่วยได้เอาไปดองยานะฮะผู้หญิงกินวันละ1เป๊กผู้ชายกินวันละ2เป๊กนะฮะสรรพคุณดีอย่างนี้ทำให้มีลูกเร็วแล้วไม่พอครับเอาไปชงเป็นชาลดน้ำตาลในเลือดแก้โรคเบาหวานได้ด้วยประโยชน์เยอะมากหรือทำงานหนักๆปวดเมื่อยเปล่าปวดเมื่อยเนื้อตัวเปื่อยปวดเอวอะไรอย่างงี้ดองยาเดี๋ยวนี้จะพาไปดองยาแล้วง่ายง่ายแบบทุกคนทำตามได้เลยแล้วตำลึงเนี่ยฮะขุดเลยใช้ได้หมดเลยนะอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเถามันใช่ไหมเถาก็ใช้ได้ใช่ใช่นะฮะนี่เถามันเอาไปปลูกได้ดึงได้เลยดึงได้เลยเนี่ยเพราะดินมันร่วนอ๋อนี่เออไม่ต้องขุดนี่โอ้ยเถามันก็เอาไปปลูกได้นะเนี่ยดูดิเหมือนโสมไหมล่ะแม่ดูตันเป็นท่อนท่อนท่อนเถาอะนะครับอย่างเงี้ยนะนี่ก็เห็นไหมนะต้นมันขึ้นตามข้อมันเห็นไหมเนี่ยอันนั้นลากมันแต่อันนี้อ่ะเห็นไหมเครือมันคือลาสับเป็นท่อนอย่างนี้แล้วไปปลูกต่อได้เลยได้นะฮะเออนี่ไงโหลากเยอะด้วยแม่โอ้นี่เอาไปดองยาอย่างดีเลยนะเนี่ยดึงออกมาปลูกอย่างเก่านะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวนี้เราจะเอาไปดองเป็นยานะฮะนี่ไม่ต้องไปขุดแล้วดึงได้เนี่ยดึงได้ดึงได้ดึงได้เออโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยได้เยอะเห็นไหมเหมือนโสมไหมล่ะเหมือนเนาะสวยด้วยสวยนี่ทุกคนมาเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะครับรากตำลึงเนี่ยคนโบราณรู้จักเอามาปรุงเป็นยาสมุนไพรเนี่ยนานมากแล้วครับมีอีกหนึ่งฉายาว่าโสมไทยสรรพคุณหลักๆเลยเนี่ยช่วยเสริมกำลังวังชาให้กับท่านชายเนี่ยปึ๋งปังแข็งแรงครับผู้ที่มีบุตรยากเนี่ยดองยากินได้เลยครับเขาไม่ได้ดีแต่ท่านชายอย่างเดียวนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยกินแล้วช่วยบำรุงมดลูกปรับฮอร์โมนครับบำรุงรังไข่ใครที่มีบุตรยากเนี่ยแนะนำเลยครับสรรพคุณของตำลึงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่ช่วยแก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อช่วยขับลมบำรุงสายตารักษาหลอดลมอักเสบรักษาอาการเบาหวานมะแรงสัตว์กัดต่อยบำรุงกระดูกบำรุงฟันป้องกันมะเร็งลดน้ำตาลในเลือดใช้ในการลดไข้ก็ได้นะครับหรือรักษาแผลก็ได้ประโยชน์เนี่ยตั้งแต่รากยันยอดจริงๆเอามาแกงจืดก็อร่อยอร่อยได้รากและเถาตำลึงมานะครับทุกคนก็เอามาล้างให้สะอาดเลยนะครับและไปตากแดดให้แห้งสนิทนะครับอย่าให้เกิดเชื้อราโดยเด็ดขาดนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถนำมาปรุงเป็นยาได้ครับเนี่ยครับพอได้โสมไทยโสมไทยหรือว่ารากตำลึงมาแล้วนะครับเราก็มาขัดล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ไปตากให้แห้งแบบนี้ครับนี่จนมันแห้งแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเอามาฉีกเป็นฝอยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วใครที่มีอาการนะครับปวดหัวนะครับหรือเป็นเบาหวานนะครับเอามาชงน้ำร้อนกินได้เลยนี่เดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นรากหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรเถาเนาะอย่างนี้ได้เลยนะฮะนี่ใส่ลงไปแบบนี้จะปรุงหรือไม่ปรุงอะไรก็ได้นะครับชงเป็นชาครับอย่างนี้กินนะครับดีต่อสุขภาพครับแล้วกินเป็นประจำนะครับแล้วลองไปตรวจค่าน้ำตาลดูนะครับอันนี้ในงานวิจัยเขามีอาสาสมัครในการทดลองแล้วพบว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงนี่แล้วกลิ่นหอมด้วยนะแม่ลองดมดูหอมหอมมันจะเป็นกลิ่นหอมแบบสมุนไพรหอมนะแม่ลองดมใช่ตำลึงนะหอมแบบหอมมันโสมอะหอมหอมหอมมากเลยนี่ทุกคนดูเห็นปะดีมากครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเรารอให้ตัวยามันออกฤทธิ์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้แม่ลองชิมดูว่าชาจากรากตำลึงเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับมาสูตรดองยาโคตรง่ายง่ายแสนง่าย yeah. นะฮะยาโดบยาโดบเขาเรียกยาโดบปึงปังปึงปังนะฮะหรือว่าผู้ได้ไหมเปล่าไม่รู้อะ YR
ไวอาร์จุดๆของเมืองไทยนะฮะก็เนี่ยใส่ลงไปดอกเหมือนดองยาปกติครับใส่ลงไปอย่างงี้นี่หลายคนนะไม่รู้นะไม่มีใครน้อยคนที่จะรู้โดยเฉพาะคนยุคใหม่ๆเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นยาและตำลึงเนี่ยคือสรรพคุณนี่คือตั้งแต่ยอดยันลูกเลยนะยอดรากลูกที่กินได้หมดนะครับแล้วก็เป็นยาทั้งหมดเลยลูกแกงใส่ปลาดุกอย่างอร่อยนะเห็นไหมล่ะแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับใครที่แบบสายตาฟ้าฟางแก่นะฮะไปดองก็อร่อยนะเนี่ยไปดองก็อร่อยเห็นไหมดองแล้วกินกรอบกรอบกรอบอร่อยกรอบกรุบกรุบเลยใช่ไหมใช่เนี่ยเต็มโหลพอดีเลยแม่โอ้จับเบ๊ะสูตรในการดองก็ง่ายนะครับใช้น้ำผึ้งนะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะนี่1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าเลี่ยงจนเกินไปนะครับหรือหวานจนเกินไปเดี๋ยวจะทำให้แสบคอนะครับแล้วก็ตัวนี้40ดีกรีนะครับทุกคนก็หาซื้อได้เลยนะครับเราต้องเปลี่ยนขวดนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะฮะผสมนะครับกับน้ำผึ้งลงไปก่อนเพื่อที่จะทำให้มันละลายได้ง่ายๆเนาะนะครับเดี๋ยวแม่จะผสมน้ำผึ้งนี้ก่อนนะให้น้ำผึ้งละลายนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในโหลดองเนี่ยแล้วที่เหลือก็เติม40ดีกรีจนเต็มโหลจบดองไว้45วันหรือเดือนครึ่งก็เปิดทานได้แล้วยิ่งดองนานยิ่งดียิ่งดีถูกต้องฮะอย่างที่บอกผู้หญิงวันละ1เป๊กผู้ชายวันละ2เป๊กครับดีต่อสุขภาพมากๆดองให้ครบ45วันนะครับอย่างที่บอกผู้หญิง1เป๊กผู้ชาย2เป๊กก่อนอาหารเช้าเย็นนะฮะ wow. แก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเอวบำรุงกำลังวังชาปึ๋งปังปึ๋งปังนะฮะหรือว่าบำรุงมดลูกด้วยนะกระชับมดลูกด้วยนะครับนี่เอาไหมเอาโหลนี้ยกให้เลยไหมเอานี่ไงทุกคนโสมไทยครับชอบเลยคุณนายนี่ครับอันนี้คือชาเนาะที่เราทำไว้นะฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับพร้อมยังแม่พร้อมร้อนป่ะโอ้ยหอมหอมหอมมากหอมไหมเดี๋ยวหอมคล้ายถั่วลิสงอ่ะหอมหอมไข่ปลาทัวดินคุดมาใหม่เนี่ยควดินดิบเนี่ยทำไมแม่กลิ่นเป็นงั้นทำไมหนูไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นมันอย่างนั้นหอมหอมอ่ะแม่ลองชิมเลยร้อนร้อนหน่อยนะนะครับเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนเลยนะครับหอมเหมือนปลาทัวดินดิบนี่โหอันนี้สวยสวยมากเลยนะเอาไปประมูลขายได้นะเนี่ย ให้แม่ชิมนะฮะหอมจังเลยอ่ะมีรสชาติอะไรไหมจืดแต่หอมนี่เลยครับชานะช่วยลดน้ำตาลในเลือดครับชาลาดตำลึงนะฮะจริงๆทุกคนสามารถหาซื้อในเน็ตได้นะมีขายอยู่นะฮะก็ลองเสิร์ชหาดูลาดตำลึงนะครับถ้าขี้เกียจทำเองเนาะนะครับลองหาดูได้เลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นที่อบแห้งนี่แม่ก็สั่งมาอีกทีนึงนะฮะมันหอมหอมหอมมากไม่มีรสชาติอะไรครับจืดแต่หอมหอมมากซึ่งสามารถชงเป็นชากินอย่างนี้ได้ทุกวันเลยนะฮะโอ้ยชื่นใจโล่งคอนะครับนี่รากตำลึงครับประโยชน์ตั้งแต่ใบยันรากนะฮะเอาไปลองทำกินกันดูนะใครดองแล้วก็เอามาอวดกันหน่อยนะครับว่าของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอีกเดือนครึ่ง45วันแม็กจะมาเปิดโหลตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเนี้ยไปตากแห้งแล้วดองด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเปิดโหลออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราติดตามชมนะโอเคนะแม่นะนะฮะเดี๋ยวโหลนี้จะยกให้แม่เขา ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชื่นชอบและรับชมคลิปของแม็กนะถ้าเห็นว่าคลิปของแม็กกับแม่มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กและแม่ด้วยนะครับเอาไปลองทำกันดูครับ